แบบหาร 5.12 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณนะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะตัวอย่างนะคะ8คูณจำนวนใดได้80ซึ่งก็คือคูณ10นะคะต่อไปจำนวนใดคูณ7เท่ากับ630ก็คือคูณด้วย90นะคะข้อที่1นะคะจำนวนใดคูณ2เท่ากับ14ก็คือ7นะคะจำนวนใดคูณ3เท่ากับ36คูณด้วย12นะคะต่อไป5คูณจำนวนใดได้20คูณด้วย4นะคะต่อไปจำนวนใดคูณ11เท่ากับ66 6นะคะต่อไป7คูณจำนวนใดได้490คูณด้วย70นะคะต่อไปข้อ69คูณจำนวนใดได้27คูณด้วย3นะคะต่อไปนะคะจำนวนใดคูณกับ20ได้80คูณด้วย4นะคะต่อไป6คูณจำนวนใดได้480คูณด้วย80นะคะต่อไปจำนวนใดคูณ8เท่ากับ450นะคะต่อไป4คูณจำนวนใดได้360 90นะคะต่อไปนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในบัตรตัวเลขเพื่อวางเรียงต่อกันให้ได้ผลคูณตามที่กำหนดนะคะ6คูณจำนวนใดได้6นะคะซึ่งก็คือ1นะคะต่อไป1คูณ40เท่ากับ40นะคะต่อไป40คูณจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ240ซึ่งก็คือ6นะคะต่อไปนะคะ6คูณ4เท่ากับ24นะคะต่อไป24คูณ5เท่ากับ120นะคะต่อไปนะคะ5คูณจำนวนใดได้เท่ากับ20นะคะซึ่งก็คือ4นะคะต่อไป20คูณจำนวนใดได้เท่ากับ100ซึ่งก็คือ5นะคะต่อไปนะคะ5คูณจำนวนใดได้เท่ากับ450ซึ่งก็คือ90นะคะ